เจอตัวในงานแต่งโมภาพล่าสุดรุง้งรุ้งเทียนสวยไม่พอออกวงการก่อนเพื่อนหากย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนค่ะเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักเธอคนนี้อย่างแน่นอนจากละครขวัญใจวัยรุ่นที่ไม่ว่าใครต้องรู้จักและร้องตามเพลงของละครเรื่องนี้ได้เป็นอย่างแน่นอนสำหรับละครยอดฮิตในหมู่วัยรุ่นอย่างเบนจาคีตาความรักที่ได้คู่พระเอกนางเอกถึง5คู่มาร่วมแสดง แล้ววันนี้ค่ะเราจะพามาอัปเดตหนึ่งในนางเอกของเรื่องอย่างคุณรุง้งรุ้งเทียนอุณากูลที่เป็นสาวสวยรับบทลำดวนในเรื่องนั้นเองแม้ว่าปัจจุบันค่ะเจ้าตัวจะไม่ค่อยมีผลงานในวงการบันเทิงเพราะว่าห่างหายไปทําธุรกิจส่วนตัวแต่ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันเธอนั้นดูสวยแซ่บขึ้นกว่าในละครเป็นอย่างมากโดยเจ้าตัวค่ะแจ้งเกิดจากผลงานละครเรื่องแรกคือเรื่องปิ่นไพลยในปี2544 ก่อนที่จะโด่งดังจากการรับบทเป็นหนึ่งในนางเอกละครเรื่องเบนจาคีตาความรักจากนั้นได้ผ่านตัวเองมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงโฟร์ซีซันก่อนจะไปทำงานเป็นแอร์โฮสเตสและปัจจุบันค่ะเธอเป็นเจ้าของสถานเสริมความงามแ a n เดล่าคลินิกย่านทองหล่อน,นั่นเองละค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะเธอในวัย38ปีเรียกได้ว่าเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยทีเดียว